อนไป7เดือนใช่ค่ะ7เดือนแล้ว28อาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มันก็มีความแปลกใหม่ทุกวันนะนะหลักๆเลยก็คือท้องอืด นอกจากนั้นก็มีลูกดิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มจับจังหวะได้ว่าทำท่านี้ลูกจะดิ้นทำอย่างนี้ลูกก็จะหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตื่นเต้นความอะไรอย่างงี้มันขนาดไหนคะ2เดือนเองเนาะพยายามไม่เครียดมากอ่ะคือถามว่าตื่นเต้นมั้ยมันก็ตื่นเต้นน่ะเราท้องแรกเราไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่าก็โชคดีที่มีคนรอบตัวที่แบบมีประสบการณ์แล้วก็แชร์กันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่โดดเดี่ยวอ่ะรู้สึกว่าเราก็เตรียมตัวดีที่สุดละตัวลำบากมั้ยคะพี่เพราะว่าพี่ก็แบบค่อนข้างเป็นคนประมาณนึงค่ะแรกๆต้องตั้งสตินิดนึงเพราะว่ายิ่งตอนที่ยังท้องเล็กๆเนี่ยก็ตอนคอนเสิร์ตเล็กออฟเลิฟก็ยังทำงานอยู่แล้วตอนนั้นท้องเราด้วยแต่ว่าเราก็ต้องทำอะไรให้ช้าลงแล้วก็ระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เล็กออฟเลิฟอีฟใส่รองเท้าส้นเตี้ยตลอดเลยไม่เคยใส่ส้นสูงเพราะว่าจริงๆตอนนั้นก็คือได้แล้วแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็รอให้พ้นระยะปลอดภัยก่อนค่ะใครถือกว่ากันคะพี่อีฟหรือว่าน่าจะเป็นกันหมดค่ะแต่ว่าเขาอยู่กับเราอะเนาะเขาอยู่กับเราต้องมีสติมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนก็จะคอยออกคำสั่งตอนนี้ทุกคนเป็นถนัดสายออกคำสั่งอย่าเดินอย่าวิ่งอย่าคำว่าอย่าจะเยอะมากในบ้านอะไรเงี้ยแบบห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกคนก็เป็นห่วงคลอดเองไหมคะหรือว่าคือด้วยจริงๆแล้วหมอบอกว่าศักยภาพน่าจะคลอดเองได้เพราะว่าดูเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าใจนึงก็กังวลเรื่องอายุตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะใกล้ๆแล้วอาจจะปรึกษากับคุณหมออีกทีว่าพอตรวจแล้วดูแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าขนาดน้องด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูแต่ว่าไม่ได้ดูเลือกอะไรอย่างงี้แบบถ้าตัดสินใจผ่าก็น่าจะดูค่ะแต่ว่าอย่างคือจริงๆมันก็บอกไม่ได้เนาะต่อให้ดูก็ไม่ใช่ว่าจะตรงอะไรเงี้ยเพราะเขาอาจจะมาเองคุณแม่ก็ผ่าแต่ว่าอีฟก็เลือกวันเองเหมือนกันก็เลยคิดว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้เราเอาความพร้อมเป็นหลักค่ะตาคุณยายขนาดไหนโอ้ก็ดูเขาพยายามทำตัวชิวๆกันนะคือทุกคนดูพยายามทำชิวๆคงกลัวเราเครียดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรมากมายคือทุกคนก็เน้นความเป็นห่วงคอยถามไถ่เรื่องอาหารการกินมีเตือนบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับบีบบังคับอะไรมากมายเลยค่ะเพราะว่าอีฟก็จะอ้างว่าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยส่วนมากหมอก็จะบอกว่าให้ทานได้ทุกอย่างให้ทานหลากหลายเข้าไว้เลยค่ะแรกมีชื่อเตรียมไว้ยังชื่อเล่นชื่อน้องมีบุญค่ะชื่อน้องมีบุญแต่ว่าชื่อจริงเนี่ยก็ดูอีกทีว่าถ้าวันเกิดเขาแล้วมีชื่อมีบุญเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรก็อาจจะเป็นชื่อจริงไปเลยอันนี้เราคิดเองหรือว่าไปช่วยคิดเองค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาชื่อต้นบุญก็เลยอยากให้ลูกชื่อมีบุญมาพร้อมกับบุญอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เชื่อว่าลูกเราเนี่ยคงเขาเป็นเด็กมีบุญนะถึงได้มาเกิดกับเราถึงได้มาเกิดกับเป็นหลานพ่อหลานแม่หลานปู่หลานย่าอะไรเงี้ยค่ะได้เกิดมาเป็นลูกเราก็มีบุญแหละอีฟก็จัดงานต้อนรับผ่านก็เป็นงานคือจริงๆชวนหลายคนแล้วก็ตอนแรกหลายคนบอกว่าเออมาไม่ได้นะติดธุระเราก็นึกว่าจะไม่มีใครมาแล้วเลยแต่เอาเขาจริงๆก็ญาติโยมเพื่อนฝูงก็ไปกันเต็มเลยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแค่นี้มันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าลูกมีบุญจริงๆแหละอะไรเงี้ยคนไม่ได้มาก็ยังโทรมาแสดงความยินดีโทรมารับขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งของขวัญมาก็มีอะไรบางทีก็เกรงใจว่าไม่เป็นไรนะคะอะไรเงี้ยคือแค่ถือว่าอยากให้ต้อนรับเขาเป็นทางการเพราะคิดว่าตอนคลอดใหม่ๆอาจจะรับแขกไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยจัดงานซะก่อนพี่ตอนนี้ก็คือพักไปก่อนค่ะคือมีแนวโน้มว่าตอนนี้ก็มีความคิดว่าโอเคเราจะทำอะไรในช่วงไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังอาจจะเป็นงานเบื้องหลังซะมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่างานเบื้องหน้าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความพร้อมในสภาพของตอนที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยมันจะไหวแค่ไหนเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้หัวเนี่ยเราคงยังทำงานได้อยู่ค่ะใช่ค่ะคือคิดว่าอาจจะมีแม่บ้านมาช่วยเพิ่มอะไรเงี้ยในเรื่องของความสะอาดหรือว่าอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วเราจะไม่สะดวกแต่ว่าพี่เลี้ยงเลยเราคงคิดว่าเราคงเลี้ยงเองเพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงกันมาเองอะเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะได้แหละอะไรเงี้ยถึงแม่กับพ่อจะอายุมากหน่อยแต่ว่าเขาก็น่าจะช่วยอุ้มหลานได้บ้างถ้าไม่ให้อุ้มเลยก็คงโกรธค่ะขอบคุณค่ะ
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ